ภาเดือดฉะเพชรป้อมกุข่าวขับรถชนคนตายสวัสดีค่ะคุณผู้ชมส้มซ่าคุยข่าวบันเทิงรายงานตัวจ้าวันนี้เนี่ยส้มซ่ามีข่าวฮอตประเด็นเด็ดของสาวอ้ําพัชราภามาให้คุณผู้ชมได้อัปเดตกันจ้าทำเอาซุปตาตัวแม่อย่างสาวอ้ําพัชราภาเนี่ยถึงกับออกอาการเดือดพล่านกันเลยทีเดียวล่ะค่ะหลังจากเจอเพจป้อมกุข่าวว่าสาวอ้ําเนี่ยขับรถชนคนตายล่าสุดเนี่ยสาวอ้ําก็ได้มาร่วมงานเปิดตัวพรีเซนเตอร์บิวตี้คอนแทคเลนส์เจ้าตัวก็ได้ออกมาเปิดเผยฟังค่ะว่าที่ไม่พอใจเนี่ยเป็นเพราะเพจดังกล่าวเนี่ยไปเอาภาพศพของคนอื่นมาโพสต์ลงซึ่งมันไม่สมควรค่ะเหมือนเป็นการหลอกลวงส่วนจะเอาเรื่องคนที่กุข่าวมั่วหรือเปล่านั้นเนี่ยสาวอ้ําบอกว่ายังไม่แน่ใจค่ะตอนนี้กําลังคิดดูอยู่แล้วก็ไม่อยากจะฝากบอกอะไรถึงเพจดังกล่าวอีกแล้วล่ะค่ะเพราะว่าตนเองเนี่ยได้ด่ากลับไปเรียบร้อยแล้วล่ะค่ะส่วนละครเพิงพระนางเนี่ยประมาณวันที่2กุมภาพันธ์นี้เนี่ยจะต้องเดินทางไปถ่ายทําที่ภาคเหนือค่ะบอกว่าบทค่อนข้างยากค่ะต้องเตรียมตัวอย่างหนักส่วนกรณีที่ถ่ายรูปคู่กับน้องมายูจนคนเอาไปแซวว่าสาวอ้ําเนี่ยอยากมีลูกนั้นเนี่ยเจ้าตัวบอกว่าตอนนี้เนี่ยยังไม่อยากมีลูกค่ะที่เห็นถ่ายรูปกับน้องมายูเนี่ยเป็นเพราะน้องมายูน่ารักแล้วก็เป็นลูกของสาวเมย์ส่วนเรื่องแต่งงานเนี่ยตอนนี้ยังไม่มีข่าวดีค่ะแล้วก็ไม่ได้กะเกณฑ์ด้วยว่าจะต้องแต่งเมื่อไหร่เราไปฟังเสียงสัมภาษณ์จากสาวอ้ําพูดถึงประเด็นในเรื่องนี้กันเลยค่ะอีกวันที่2นี่ไปภาคเหนือแล้วค่ะก็อ่านบทเยอะๆแล้วก็เตรียมเสื้อหนาวเพราะว่าหนาวค่ะเห็นบอกว่าบทยากมากเลยเนี่ยยากมากค่ะไอจีว่าเหมือนอยากมีน้องที่ถ่ายรูปกับน้องมายูอะค่ะแล้วคนมาแซวว่าอยากมีลูกไม่ทราบค่ะเหรอคะบอกว่าเป็นลูกที่พี่อ้ำถ่ายกับมายูแล้วพี่เมย์ก็แซวว่าน้าอ้ำอยากมีลูกอะไรอ๋อเหรอมายูน่ารักค่ะมีแอบพูดกับเขาจริงไหมคะว่าอยากมีลูกอะไรไม่หรอกค่ะไม่ได้เคยพูดแต่เห็นว่าพี่เมย์เห็นว่าเราอะรักมายูและเอ็นดูเขาเงี้ยค่ะจริงๆก็รักเขาเพราะเขาเป็นเด็กน่ารักแล้วก็เป็นลูกพี่เมย์ด้วยเงี้ยแต่ไม่ได้แบบเป็นคนอ้วนอะไรอย่างงี้นะครับเราค่ะน้องมายูน่ารักแบบนี้เรามีคิดเองว่าอยากมีของตัวเองไม่เคยคิดเลยค่ะหลายคนก็ยังลุ้นเรื่องงานแต่งของพี่อ้ำอยู่หรอคะลุ้นตลอดลุ้นไปก่อนแล้วกันค่ะตอนนี้ยังไม่มีวี่แววเลยหรอไม่มีค่ะไม่มีเลยค่ะมองไว้ไหมคะว่าอีกเมื่อไหร่อะไรยังไงไม่มองถามกี่รอบก็ตอบเดิมไม่มีค่ะยิ่งโดนเว็บข่าวมั่วเพจปลอมเออเอาก็เพิ่งรู้ว่าคนอื่นโดนเยอะเนาะอะไรเงี้ยแต่คนคงไม่เชื่อนะนักข่าวคงเชื่อกันไหมไม่เชื่อเออไม่เชื่อเนาะเหมือนเราเห็นแล้วเราไม่แต่คือที่เราไม่เชื่ออยู่แล้วเราเห็นทุกคนแล้วแต่เราไม่เชื่ออันนี้เอาไปเอาภาพเป็นศพของคนอื่นมามันไม่สมควรคนอื่นเขาพ่อแม่เขาจะรู้สึกยังไงหรือออกมาเราไม่ชอบตรงนี้ค่ะคือเราโดนเราก็โดนเฉยๆของเราปกติก็โดนด่ามาตลอดก็ไม่ได้สนใจอะไรหรอกค่ะแต่เนี้ยคือแบบใช่ไปเอารูปศพคนอื่นมาเป็นอย่างเงี้ยแล้วมันเป็นการหลอกลวงอะไรเงี้ยเรื่องที่มีคนตกใจโทรมาถามไทยอะไรอย่างเงี้ยค่ะจริงๆอ่ะก็เป็นคนนอกอะไรที่ตกใจแล้วโทรต่อกันมาแต่คนที่ใกล้ชิดจะรู้ดีค่ะน่าจะมีแบบเอาเรื่องมาทำเพจอะไรอย่างเงี้ยก็ยังไม่แน่ใจอะค่ะอาจจะถ้ามีก็ไม่แน่เพราะไม่แน่ใจยังพูดอะไรไม่ได้อะค่ะตอนที่พี่อ้ําลงค่ะตอนนั้นอารมณ์ไงคะมันโกรธมากไม่ได้โกรธมากนะแต่คือโมโหว่าเฮ้ยมันไม่สมควรลูกคนอื่นอะไรเงี้ยแต่ตอนนี้มันพี่อ้ําลบเอาไปแล้วเหมือนกันเพราะบอกไว้แล้วก็ชินด่าแค่นั้นแหละโมโหเจอลบสายแต่ก็ลืมมันลบเย็นมันจะงงว่าปกติพี่อ้ําไม่ค่อยแบบโมโหอะไรขนาดนี้โอ๊ยโมโหเป็นโมโหปิดบ่อยค่ะปิดบ่อยแต่ก็ไม่ได้ปิดเป็นคนปิดตลกงานจริงๆแล้วแต่ไม่เคยมีใครเห็นมุมแบบปิดอย่างนี้มั้งเลยอ่ะอย่างพอแฟนคลับเห็นข่าวแล้วมีแบบออกตัวแทนเอาว่าเขางงจริงมันเป็นเรื่องปกติค่ะทุกคนโดนหมดแต่แค่อ้ําไม่ชอบหนูว่าไปเอารูปของคนอื่นเขามาแล้วมาบอกว่าเราเมายานู่นนี่นั่นคนอ่านบางทีคนไม่มีความคิดแบบลึกๆอย่างนั้นคนความคิดผ่านๆเนี่ยก็จะบอกเฮ้ยจริงหรือเปล่าก็ปากต่อปากกันไปนะคะจะเอาเรื่องเด็ดขาดเลยไหมคะแบบว่าเนี่ยยังไม่รู้เลยค่ะกำลังคิดอยู่ค่ะแล้วจะฝากอะไรกับเพจที่ชอบทำด่าเรียบร้อยแล้วไม่ฝากแล้วทุกคนพูดทีเดียวจบแกแหมน่าเห็นใจสาวอ้ําจริงๆเลยล่ะค่ะคุณผู้ชมโดนเพจปลอมกุข่าวว่าขับรถชนคนตายแบบนี้เนี่ยเป็นใครก็ต้องปรี๊ดแตกเป็นเรื่องธรรมดาล่ะค่ะคุณผู้ชม Take my hand.